สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนะครับก็มีกันในเกมแล้วก็ล็อกเอ็มเอทานอลเลิฟ 2.0 กันอีกครั้งนึงครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาทำการใช้ในส่วนของสวิตช์กิฟบ็อกซ์นะครับก็เดี๋ยวหลายคนครับอาจจะยังไม่รู้วิธีใช้นะเดี๋ยวใช้จะเป็นยังไงตามได้ในคลิปนี้ก่อนแต่เรื่องคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเข้าไปที่กระเป๋าก่อนแล้วกันนะหน้าตาเป็นงี้ครับนี่ครับเป็นกล่องม่วงๆนะกล่องนี้ครับสวิตช์กิฟบ็อกซ์ครับเราจะได้มาจากการทำเควสประจำวันนะครับวันละ1กล่องนะครับซึ่งกล่องนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดใช้งานนะครับเพื่อแลกเป็นส่วนผสมในการทำป๊อปคอร์นได้นะครับแต่หลายคนครับเดี๋ยวยังใช้ไม่เป็นให้กดใช้แล้วมันบอกให้เลือกเป้าหมายเลือกไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็หลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วนะครับเราจะได้ในส่วนของกล่องเครื่องปรุงมานะครับเป็นกล่องสุ่มเครื่องปรุงนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับมันจะแบ่งเป็นสีม่วงกับสีเหลืองนะสีม่วงเนี่ยจะเป็นของผู้หญิงนะครับสีเหลืองจะเป็นของผู้ชายนะอันเนี้ยสีม่วงเนี่ยมันจะสุ่มมาได้ในส่วนของป๊อปคอร์นออริจินอล1อันนะครับเป็นเมล็ดอะเมล็ดข้าวโพดอะครับแล้วก็ส่วนผสมนะครับรสครีมกับคาราเมลครับสุ่มมาแล้วก็ถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยจะได้ในส่วนของเมล็ดข้าวโพดกับส่วนผสมยี่หร่ากับรสเผ็ดนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูนะครับก็ให้เรานี่ครับของผู้หญิงจะเป็นสีม่วงนะเนี่ยถ้าเกิดเรากดแล้วเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันจะหาไม่เจออ่ะวิธีทำครับก็ให้เราไปหาเพศตรงข้ามนะครับผมเล่นเป็นเพศหญิงใช่ไหมก็ไปหาตัวละครที่เป็นเพศชายนะครับนี่ไงผมเจอแล้วโอ้โหใส่ปีคาโฮด้วยนี่ครับได้เหยื่อแล้วครับเราก็แค่กดเลือกไปที่ตัวละครเขานะครับปึ๋งโอเคแล้วก็กดไปที่ไอเทมนะครับแล้วก็กดมอบให้นะครับกดใช้งานเนี่ยเราจะได้ในส่วนของสไปค์กิฟต์บ็อกซ์มาถี่ม่วงนะฮะเห็นไหมง่ายๆแค่นี้เองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในทางกลับกันนะครับมีเพื่อนคนไหนนะครับเอาในส่วนของสวิตช์กิฟต์บ็อกซ์ที่เป็นสีเหลืองมาให้เราจะได้เป็นกิฟต์บ็อกซ์สไปซี่กิฟต์ที่เป็นสีเหลืองบ้างนะครับแลกกันนะฮะเนี่ยเปิดมามันก็ได้เป็นเมล็ดข้าวโพด1เมล็ดแล้วก็ส่วนผสมทำป๊อปคอร์น1ชิ้นนะครับเป็นแบบสุ่มนะก็ลองเปิดกันดูได้นะครับเนี่ยผมได้เป็นคาราเมลมานะครับสุ่มมาถ้าเราเปิดสีเหลืองมันก็จะได้เป็นรสเผ็ดกับยี่รามานะครับแล้วก็เมล็ดเนี่ยนะได้มาเหมือนกันเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับแล้วค่อยดูที่กระเป๋ากันนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเมล็ดข้าวโพดนะครับถามว่าทำไมจะต้องมาเปิดหาส่วนผสมด้วยนะครับในการทำป๊อปคอร์นนะครับมันมีความหมายนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับคือเราต้องผลิตป๊อปคอร์นรสชาติต่างๆขึ้นมานะเพื่อเอาป๊อปคอร์นเนี่ยไปแลกเป็นของรางวัลนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะเอาวิธีผลิตก่อนแล้วกันวิธีผลิตก่อนก็ไปคุยกับ NPC คนนี้นะครับนี่ครับเนี่ยพวกส่วนผสมต่างๆที่เราสุ่มมาแล้วพวกเมล็ดข้าวโพดเนี่ยเมื่อเราทำการแลกเนี่ยเราจะได้เป็นเมล็ดป๊อปคอร์นเป็นป๊อปคอร์นรสชาติต่างๆก็มีออริจินอลนะครับมีคูมินเนี่ยเดี๋ยวผมแลกคูมินให้ดูนะครับคูมินป๊อปคอร์นเนี่ยมันใช้เมล็ดข้าวโพด2เมล็ดแล้วก็ส่วนผสมยี่รามั้งนี่ครับก็ได้เป็นคูมินป๊อปคอร์นมา1เม็ดนะครับเนี่ยเราก็มาทำการแลกได้นะครับให้ได้ครบ5ชนิดนะครับเพื่ออะไรนี่ครับเพื่อมาแลกของรางวัลตรงนี้เลยนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นคูปองคูปองสัตว์ขี่ครับแล้วก็มีลูนดาวด้วยนะครับมีลูนม่วงคัส3มีกล่องสุ่มใบกาชานะครับแล้วก็มีมิสเคสในส่วนของหมวก Limited Edition นะครับแล้วก็ไอเทมอื่นๆพวก Lucky Coin Mola Coin Color Full Shell Hidden Coin กับข้าวปั้นนะครับก็มาแลกกันได้นะครับนี่เห็นไหมทำไมถึงต้องมาทำป๊อปคอร์นเพื่อนี่แหละเพื่อเอามาแลกของรางวัล นะครับก็เป็นของรางวัลดีๆทั้งนั้นนะครับก็อีกเรื่องนึงครับสำหรับใครกำลังเก็บจ็อบอยู่นะให้เรามาซื้อออริจินอลป๊อปคอร์นนะครับนี่ออริจินอลป๊อปคอร์นเนี่ยเมื่อเรากดใช้งานแล้วจะได้จ็อบ EP 2ล้านเลยนะครับโอ้โหสำหรับใครที่กำลังเก็บจ็อบอยู่นะครับก็โคตรคุ้มเลยนะครับสำหรับเมล็ดออริจินอลป๊อปคอร์นนะครับกดใช้ให้หมดโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็มีกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้าผมซิลเกนสวัสดีครับ